กราวสวัสด,ดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่13เดือนตุลาคมครับอย่าลืมในส่วนของตัวบริการห้องซิกทองคำสกุลเงินนะครับเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันเลยครับค่าบริการเฉลี่ยตกเพียงวันละ39บาทเท่านั้นหากท่านได้เทรดแล้วเจอปัญหาแบบนี้นะครับนักลงทุนก็ขอเรียนเชิญแอดไลน์มาคุยกับกรนผมได้เลยเป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับข่าวสารแบบตลอดชีพ ในส่วนของตัวงานสัมมนา,าดีๆนะครับงาน Free t h i n มาร์เก็ตนะครับจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้หรือว่าวันอาทิตย์นี้ครับในหัวข้อเผยเทคนิควิเคราะห์ข่าวสารกับกระผมนะครับใครสนใจก็เรียนเชิญได้เลยครับ สวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ประจําช่วงเวลานะครับ19นาฬิกา20นาทีนี้ภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับในส่วนของตัวสกุลเงินแคนาดาได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นสกุลเงินนิวซีแลนด์ก็ทยอยฟื้นนะครับนักทุนทยอยฟื้นตามในส่วนของตัวตลาดฟิวเจอร์สหรัฐเลยครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับนแอสเดเนี่ยปรับตัวบวกไปประมาณ0.96นแล้วนะครับในขณะที่ตัวอื่นอย่างเช่นดาวโจนส์หรือว่าเอสอยู่ ครับตัวนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าสภาวะตลาดเนี่ยเริ่มทยอยฟื้นเหมือนกันตัวของยูเอสดอลลาร์ก็เลยบางจังหวะมีการปรับตัวแข็งค่าบ้างอ่อนค่าบ้างนะครับในช่วงจังหวะที่ดอลลาร์แข็งค่านี้เนี่ยก็เกิดจากการที่ว่าสกุลเงินหลักนะครับมีการปรับตัวอ่อนค่าเรามาดูในส่วนของตัวสกุลเงินปอนกั์สดิดิงดังสุดครับก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวแข็งค่านะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงไปอยู่ที่จุดเดิมมินิมซ้มนะครับในตอนนี้ที่ผมดูกราฟอยู่่นนีี้เย ตัวของสกุลเงินปอนก็ร่วงหนักนะครับไปทะลุนิวโลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักชุนหากสอบถามต่อว่าเป็นอะไรครับทำไมสกุลเงินปอมีปัญหาอะไรตัวของสกุลเงินปอนเนี่ยเจอคอมเมนต์นะครับด้านลบๆจากคุณมิเชลแบนเดอร์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนการาผู้เจรจาก,การค้าจากทางฝั่งของสหภาพยุโรปครับเขาได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่า ดูแล้วเนี่ยกระบวนการที่ทําทํากันมาเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเลยนะครับผมก็กเลยทําให้ตัวปอนเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่านอกจากนี้นะครับทางผู้นําของทางไอร์แลนด์ขออภัยครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทางไอร์แลนด์ครับได้ออกมากล่าวเหมือนกันว่ายังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับในกระบวนการเรื่องของการประมงเลยซึ่งการประมงเนี่ยอย่างที่ผมบอกทุกท่านไปมันเป็นปัญหาหลักจริงๆนะครับตอนนี้สําหรับเรื่องของเบสิ ตัวข่าวดังกล่าวนี้ส่งผลลบต่อสกุลเงินปอนด์ด้วยนะครับทำให้ปอนด์เนี่ยร่วงลงไปสู่ที่ท้ายของตารางเลยส่วนตัวของออสเตรเลียก็อย่างที่เราเล่ากันไปเมื่อเช้านี้เลยนะครับเป็นข่าวลบเกี่ยวกับการที่จีนนะครับสั่งระงับการนําเข้าถ่านหินจากทางประเทศออสเตรเลียแม้ว่าในระหว่างวันนะครับจะมีบางจังหวะที่สกุลออสเตรเลียสามารถปรับตัวกลับมาแข็งค่าได้แต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าอ่อนค่าครับเมื่อเทียบกับสกุลเงิน US ดอลลาร์ครับผมในส่วนของตัวราคาทองคําก็ยังทรงตัวนะครับเรียกได้ว่าปรับฐานตลอด ทั้งวันดีกว่าและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ